ของโปรดเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Top of the Town ค่ะคุณผู้ชมค่ะกับช่วงของโปรดค่ะกับแขกรับเชิญสุดหล่อก็อัคราอย่าพูดถึงชื่อนี้ค่ะคุณต่อพงศ์เสวตามค่ะนักวิจารณ์ฝีปากกล้าระดับท็อปท็อปของเมืองไทยค่ะก็อย่างว่าเข้าช่วงของโปรดเยอะว่าโปรดจริงๆค่ะพี่ต่อสั่งอะไรทานเนี่ยอันนี้ไวท์ช็อคเค้กของโปรดจริงๆผมชอบบันทอฟฟี่มากกว่าแต่ว่าวันนี้มันไม่มีจริงๆเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการเนี่ยคือเราอัดรายการเรานัดพี่ต่อเนี่ยประมาณบ่ายโมงพี่ต่อยังไม่ได้ทานข้าวแล้วเมื่อกี้พี่เดินออกไปนะคะก็เห็นเขาสั่งเลยขาสั่งน้องหมีอะค่ะเฮ้ยขอข้าวผัดปลาสับปลาหมูสับแต่ว่าพอออกกล้องนี่ทำเป็นแพนเค้กไวท์ช็อกโกแลตอย่าเลยค่ะข้าวผัดปลาหมูสับอร่อยนะใครไม่เคยกินข้าวผัดปลาจ้าเนี่ยผัดข้าวผัดแล้วใส่หมูสับอร่อยมากร้านไหนด้วยพี่ต่อร้านซาฟอนอันนี้คือของโปรดเลยใช่ไหมใช่แล้วก็ไข่ดาวไม่สุกแล้วเราก็ต้องบีบมะนาวลงไปแล้วก็เจาะไข่ดาวให้มันไม่สุกไข่แดงต้องไปคลุกด้วยอร่อยมากมาตะกี้นี้คุยถึงเรื่องครอบครัวพี่ต่อแล้วนะคะว่าแต่งงานกับสาวเพศสัตว์นะค่ะก็ตอนนี้เป็นภรรยาเป็นอาจารย์คณะเพศสัตว์อยู่ที่มอเชียงใหม่ตอนนี้ให้ลาออกมาแล้วให้ลาออกแล้วครับให้ลาออกเลยมาเลี้ยงลูกฮะเลี้ยงลูกเลี้ยงลูกนะคะแต่งงานนานไหมคะพี่ต่อถึงมีลูกโอ้โหนานฮะเห็นบอกลุ้นอยู่นานลุ้นอยู่นานคือเพราะว่าลุ้นทางบ้านด้วยคือไม่มีสักทีไงวิทยุด้วยไม่มีสักทีจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยต้องไปขอก็ใช้กระสุนเยอะป่ะอาจจะเนี่ยฮะเด็กๆห้ามใช้เยอะพอโตแล้วจะมีปัญหาแต่ว่าต้องไปเลยไปขอเรียกว่าไปขอเทพอุ้ยที่ไหนพี่ไปขอท่านช้างเอราวัณตรงปากน้ำนะฮะที่องค์สามเสียนนั่นนะฮะคือหมอดูบอกให้ไปคือตอนนั้นเนี่ยพยายามแล้วแบบเอ๊ะทำไมไม่ได้สักทีนึกว่าจะได้ก็ไม่ได้นี่ประเด็นที่พี่บอกใช่ไหมคะนั่นไม่น่าเลยคือเราอยากได้เราอยากมีลูกอยากมีลูกเปลี่ยนบรรยากาศไปเมืองนอกก็แล้วอะไรก็แล้วไม่ได้สิสุดท้ายเขาบอกว่าต้องไปขอเราก็เลยไปขอไปบนนั่นก็ได้ได้มาแล้วก็เลยแบบโอ้โหอะไรเงี้ยเห็นบอกว่าตื่นเต้นตั้งแต่ก่อนที่จะคลอดใช่เห็นบอกว่าอะไรก็เอะอะก็ลูกอะไรก็เอะอะก็ลูกตลอดเวลาจัดรายการเอะอะก็ลูกตลอดเดี๋ยวก็ฟังอยู่เนี่ยมันเป็นรายการชอบถามไงพี่ยุกอะใช่ไหมเป็นยังไงเนาะเป็นไงแอนกี่เดือนแล้วก็ต้องบอกว่ายังกี่เดือนแล้วแต่ว่าผมรู้ว่าเขาแบบเขาจะต้องฉลาดแน่ๆเพราะคือตอนนั้นเราอุลตราซาวด์คือคุณหมอที่อุลตราซาวด์ให้เราที่คือแฟนตอนนั้นยังสอนอยู่ใช่มั้ยเขาบอกว่าเฮ้ยเด็กคนนี้ไม่เคยอยู่นิ่งเลยอุลตราซาวด์ยากมากเลยจะโดดอยู่ตลอดเวลาจะกระเด้งเด้งตอนนั้นเรายังเขียนรหัสไว้ว่าเด้งๆคุณหมอก็เขียนโดดอยู่ตลอดเวลาแล้วก็พอผ่านไปประมาณสัก5เดือนเนี่ยก็เห็นว่าเป็นเห็นจมูกเห็นอะไรเขาบอกว่าต้องเป็นเด็กหน้าตาดีผิวขมเลยตอนนั้นผมยาวเนี่ยอยู่ในท้องก็เลยรู้สึกงั้นเราต้องเทรดเขาแบบอย่างดีมากจนกระทั่งมีอยู่วันนึงเราไปดูเราก็ไม่ได้ดูหนังมานานแฟนก็อยากดูดาร์กไนท์มากนะฮะแบทแมนทางดาร์กไนท์ก็ไปดูไอ้ดาร์กไนท์นี่นะคือเป็นระหว่างไปดูเนี่ยแฟนตอบเดินออกดีไหมบอกไอ้ทำไมอ่ะกำลังโคตรมันเลยนะปรากฏว่าลูกเราที่อยู่ในท้องเนี่ยก็โจเกอร์ออกมาทีไรเขากระโดดเขาจะตุ๊ก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 ทุกครั้งเลยคือเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยแสดงว่าทุกอย่างมันมีผลต่อเด็กไงใช่ไหมฮะภาพโจเกอร์น่ากลัวหน้าตาแบบนั้นออกมามันอาจจะมีผลอะไรอย่างนั้นเราก็เลยว่าโอเคงั้นเอาอะไรที่มันทำให้เขารู้สึกโลกสวยงามหรือให้ฟังเพลงคลาสสิกไปให้ฟังโมซาร์ทให้ฟังบิวโธเฟนให้ฟังอะไรก็แล้วปกติเราเป็นคนชอบอยู่แล้วมีผลต่อน้องไหมคะมีผลคือพอฟังปุ๊บเนี่ยในท้องเนี่ยคือแฟนผมเขาจะบอกได้ว่าตอนนี้เขากำลังมีความสุขตอนนั้นตอนไหนเขากลัวตอนไหนเขาอะไรแล้วพอฟังพวกโมซาร์ทฟังเบโธเฟนเขาจะแบบผ่อนคลายท้องมันยังไม่เกร็งมันยังไม่เกร็งตัวเขาจะผ่อนคลายตั้งชื่อลูกว่าน้องเชโลหวานไหมคะคือเพราะว่าเขาก็ตัวแฟนเขาก็ชอบเพลงคลาสสิกเขาก็จะชอบเพื่อนเชลโลน้องเชลโลคลอดออกมาหน้าตาเหมือนใครคะพี่ต่อตาไม่เหมือนใครเลย
าเหมือนดาราญี่ปุ่นคือไม่เหมือนพ่อเพราะว่าเนี่ยไม่เหมือนแม่เดี๋ยวจะบอกไปโทนญี่ปุ่นเลยน่าจะหวานหวานหน้าเหมือนผู้หญิงน้องนั้นแต่จริงๆคือเด็กชายนะคะเด็กชายเด็กชายแล้วจะมีคนทักผิดตลอดเวลาว่าเป็นผู้หญิงตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะพี่ต๋อตอนนี้14เดือนพี่ต๋อเลี้ยงเองด้วยไหมคะเลี้ยงไงฮะคือให้ภรรยาลาออกแล้วพี่ต๋อก็ช่วยเลี้ยงด้วยค่ะคือเห็นน้องโยบอกโทรไปทีไรก็ที่บ้านเวลาได้ยินเสียงพี่ต๋ออยู่กับลูกเนี่ยแต่ว่าจะได้ยินเสียงเด็กอยู่ข้างเนี่ยเสียงพี่ต๋อจะแบบซอฟๆดูน่ารักน่ารักนี่แหละค่ะคือสาเหตุที่มันอยู่ในคอนเทนต์เนี่ยค่ะจับประเด็นว่าเคยโทรไปแล้วเจออีกคือต้องเขาเรียกว่าชีวิตผมเนี่ยคือพอมีลูกปุ๊บเนี่ยเช้าเนี่ยมาทำงานพอสักบ่ายสองบ่ายพอสักสี่โมงเย็นเนี่ยต้องรีบนั่งเรือกลับบ้านอ่ะคือเลิกขับรถกลับบ้านแล้วเพราะว่าขับกลับไปเมืองนอนไม่ได้มันรถติดมันติดต้องนั่งเรือกลับไปเพื่อจะไปพาเขาเนี่ยให้กินข้าวเย็นด้วยกันนี่ so sweet ไปป้อนข้าวไปกินข้าวเย็นหรือว่าไปทำอะไรกิจกรรมอะไรเนี่ยพอถึงเวลาประมาณสักใกล้สองทุ่มก็ถึงจะขับรถออกมาเพื่อจะมาทำงานนี่มือเนี่ยคือมือที่ป้อนข้าวลูกป้อนข้าวลูกไม่ใช่ป้อนอย่างเดียวทำกับข้าวด้วยทำกับข้าวทั้งเช้าพี่ต่อทำอะไรให้ลูกกินโหเยอะนี่เยอะเลยใช่อะไรบ้างคะคือแต่ที่เขาชอบที่สุดนี่คือไข่เจียวนะอาหารไข่ใช่ไหมแต่ว่าอาหารประเภทปลาหนึ่งปลาใส่ชีสผักขมอบชีสอะไรเงี้ยทำได้หมดที่ต่อมาเป็นตอนที่มีลูกหรือว่าเป็นอยู่ก่อนแล้วจริงๆเรื่องกับข้าวนี่ทำก่อนแล้วเพราะว่าจำไว้ฮะคือใครที่มีแฟนเป็นขี้เมานะทำกับข้าวอร่อยมันจะทำกับข้าวเป็นถูกตลอดเดี๋ยวใครจะต่างเมามาทำกับข้าวให้เรากินเลยพี่คือนั่งรอถึงรอไปเถอะรอไปก่อนรอกับข้าวนั่นแหละเราจะทำเป็นอยู่แล้วแต่ว่าพอมาถึงเนี่ยเราก็ต้องแบบหาอาหารเนี่ยต้องเปิดตำราดูว่าอาหารเหมาะกับลูกเหมาะกับเด็กอายุคนนี้ต้องตำราที่น้องแพทจตุรพูดเขียนไหมฮะอันนั้นก็ดูน่ากินเนี่ยคือแต่ของเราเอาเป็นไอเดียว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยเขาจะมีความชอบกับไม่ชอบต่างกันคือเราฟิกตามตำราได้น้องแพทย์อาหารเนี่ยเขียนเกี่ยวกับบทเพลงสำหรับเด็กใช่ใช่ใช่แต่จริงคือมีผลฮะก็ผมคิดว่ามันทำให้เขาคิดอะไรเป็นตรรกะค่ะคือไอ้จังหวะที่มันเข้าไปหัวเขาหรือว่าเสียงประสานของดนตรีที่มันเข้าไปหาตัวเขาเนี่ยมันทำให้เขาแบบประสาทมันแยกแยะได้แต่มันก็ไม่มีข้อสรุปในทางวิทยาศาสตร์นะฮะอาจจะเพราะว่าเขากินนมแม่ตลอดก็ได้มันเลยทำให้เขาหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเขาเล็กกี่เดือนอ่ะพี่ตอนนี้ก็ยังกินอยู่14เดือนแล้วยังกินอยู่คือแล้วแม้เวลากินนมแม่เขาก็ต้องปีนป่ายเพื่อให้ได้ไปกินเนี่ยเพราะตอนคือเราจะป้อนให้เขาเฉพาะแค่ประมาณสัก 6-7 เดือนเนี่ยแต่ว่าพอหลังจากนั้นเนี่ยแม่เขาก็จะมีเทคนิคประเภทแบบต้องให้มันออกกำลังให้มันตามมาหาเองหมอนอยู่ไหนหมอนกินกับอะไรเงี้ยคิดไว้ไหมคะพี่ต่อว่าจะอนาคตของลูกคนนี้จะเป็นยังไงไม่คิดเลยคือคิดไว้อย่างเดียวคือว่าเราเก็บเงินให้เขาก้อนหนึ่งพออายุ20แล้วปุ๊บเนี่ยเองบริหารชีวิตของเองเองคือเตรียมความพร้อมให้เขาใช่ใช่เราไม่กำหนดไม่ขีดเส้นอะไรให้เขาคืออยากเป็นอะไรก็เป็นไงอยากทำอะไรก็ทำคือเรานึกถึงตัวเราเองเพราะว่าพ่อแม่เราเนี่ยคือณผมคิดว่าส่วนหนึ่งที่ผมเป็นณวันนี้ได้ส่วนหนึ่งคือคุณพ่อคุณแม่นะว่าแม่ไม่เคยจำกัดกรอบให้เราคิดไงให้อิสระคือขออย่างเดียวอย่าติดยาคุณพ่อคุณแม่พี่ต่อทำงานอะไรคะขอโทษคุณเป็นครูธรรมดาครูมันจะดุนะดุฮะก็ดุแต่ว่าพอถึงเวลาหนึ่งเนี่ยเขาก็ค่อนข้างมีเหตุผลนะเขาเข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยการจำกัดกรอบเด็กทั้งหมดว่าให้ทำอะไรโดยที่วางตามผู้ใหญ่มันไม่ได้ผลอะไรหรอกมันต้องให้วันหนึ่งที่ถ้าเด็กคนนั้นมันรู้ตัวว่าอยากเป็นอะไรอยากทำอะไรชีวิตเขาจะไปได้ด้วยตัวเองแล้วตั้งแต่มารับตำแหน่งผู้อำนวยการช่องซุปเปอร์บันเทิงอะค่ะพี่ต่อทำให้มีเวลาอยู่กับน้องเชนโลน้อยลงไหมคะไม่ฮะคือผมยังคงบริหารงานเท่าเดิมใครจะมาคุยกับผมเนี่ยก็คือตั้งแต่เช้าได้คือมันอาจจะเวลามันเปลี่ยนเพราะว่าเมื่อก่อนเรามาทำงานสัก11โมงแต่เดี๋ยวนี้เราต้องมาทำงาน9โมงหรือก่อนหน้านั้นใช่ไหมพี่ต่ออย่าบอกเวลามาทำงานเดี๋ยวโดนตีหัวอีกไม่เดี๋ยวนี้ไม่โดนแล้วคือมีเป้าหมายใหม่แล้ว